วัสดีค่ะสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านนะคะคลิปนี้เราจะมาชมวิธีการแกะสลักหอยสังจากแครอทกันค่ะเดี๋ยวเราจะมาชมวิธีการแกะสลักไปพร้อมๆกันเลยนะคะเรามาเริ่มกันเลยนะคะขั้นตอนแรกเราก็จะทำการปลอกเปลือกแครอทออกให้เรียบร้อยตัดเป็นท่อนตรงปลายเสียงประมาณ45องศาจากนั้นนะคะเราก็จะทำการตัดส่วนเกินออกเกลาตัดแต่งขึ้นรูปให้ได้ลักษณะเหมือนหอยสังนะคะในการแกะสลักผักผลไม้ต่างๆนะคะเราจะต้องทำการเกลาลบเหลี่ยมให้เรียบร้อยเพื่อชิ้นงานที่ออกมานั้นจะได้ดูสวยสมจริงค่ะเมื่อเราเกลาแต่งขึ้นรูปเรียบร้อยแล้วนะคะก็จะออกมาประมาณนี้ค่ะเราจะเริ่มแกะในส่วนที่เป็นก้นหอยก่อนนะคะโดยใช้ปลายมีดเสาะให้เป็นเกลียวลงมาค่ะเมื่อเราทำการกรีดขึ้นรูปเรียบร้อยแล้วนะคะเราก็จะตัดเนื้อที่เป็นส่วนเกินออกเพื่อให้เห็นร่องได้เด่นชัดขึ้นค่ะตรงก้นหอยนะคะเราสามารถเว้นระยะถี่ห่างได้ตามต้องการเลยนะคะจากนั้นค่ะ
เราก็จะทำการเกลาลบเหลี่ยมนะคะให้หอยสังของเรานั้นดูสวยงามเสมือนจริงค่ะเห็นไหมคะแครอทธรรมดาธรรมดาก็กลายเป็นหอยสังเป็นที่เรียบร้อยแล้วค่ะใช้สำหรับตกแต่งจานอาหารหรือจะใส่ในจานสลัดก็เก๋ไปอีกแบบฝากกดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้กันด้วยนะคะแล้วเจอกันใหม่ในคลิปต่อไปสวัสดีค่ะ